สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายคาราวังแท้ชิมทัพชื่อเล่นคาราครับอยู่ชั้น9ทับ2สวัสดีครับผมชื่อนายดินชูชื่อเล่นชื่อเต็นอยู่ชั้น9ทับ2ครับเพราะหัวข้อ PPL คือการออกแบบโฟโต้บุ๊กโดยใช้ตัวการ์ตูนโดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator ครับจุดเริ่มต้นของการทำ PPL ครั้งนี้คือผมเริ่มจะใกล้จะจบเรียนชั้น9แล้วก็อยากจะทำอะไรให้ครูกศพก่อนที่จะเรียนจบครับก็คือทำโฟโต้บุ๊กก็เป็นของขวัญที่ระลึกแก่ครูกศพฮะก็ที่มาคือเราสองคนเนี่ยเป็นคนชอบวาดรูปกันและอยากจะศึกษากันว่าจะทำเรื่องนี้กันไหมก็ทำกันฮะรูปซ้ายเป็นรูปตินรูปขวาเป็นรูปของผมแต่นี่คือการเริ่มต้นการวาดของเราฮะอนาคตอาจจะพัฒนาขึ้นยิ่งกว่านี้อีกก็ได้ฮะจุดประสงค์ในการทำโครงงานคือเพื่อใช้เป็นผลงานในปูทางไปศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและมัธยมปลายครับเพื่อให้คนที่มีความสนใจในการออกแบบและวาดรูปได้ศึกษาและเรียนรู้ในการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator เพื่อทำเป็นโฟโต้บุ๊กความประทับใจที่มีต่อครูการศึกษาพิเศษโรงเรียนเพิ่มพัฒนาครับผลงานชิ้นนี้มีประโยชน์ต่อฝึกฝนพัฒนาทักษะและฝีมือตนเองในการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator ในการวาดรูปและลงสีให้ดีขึ้นมากกว่าเดิมครับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ขั้นตอนการทำงานขั้นตอนที่1วางแผนและแบ่งหน้าที่การทำงานขั้นตอนที่2ถ่ายรูปคุณครูของกศพ.ประมาณ16คนและลงในโปรแกรม Adobe Illustrator ขั้นตอนที่3ออกแบบตัวการ์ตูนการศึกษาพิเศษทั้ง16คนครับขั้นตอนที่4บันทึกเกี่ยวกับความประทับใจต่อครูการศึกษาพิเศษและขั้นตอนที่5รวบรวมเก็บทำโฟโต้บุ๊กเกี่ยวกับความประทับใจต่อครูการศึกษาพิเศษครับอุปกรณ์และงบประมาณอุปกรณ์คือคอมพิวเตอร์กล้องถ่ายรูปงบประมาณก็คือจัดทำเล่มโฟโต้บุ๊กราคาประมาณ300บาทครับใจที่ทำให้งานเราสำเร็จก็คือเราให้กำลังใจกันในทีมแล้วก็แบ่งหน้าที่กันว่าเราทำอะไรหนึ่งคนจะต้องมาถ่ายรูปครูแล้วก็มาทำเป็นการ์ตูนแอนิเมชันส่วนคนก็ต้องมาเขียนความประทับใจในตัวครูทั้งหมด16ท่านเลยครับก็แบ่งหน้าที่กันกันละกันก็อุปสรรคเราคือการบ้านหลายวันที่ผ่านมาการบ้านเยอะและไม่มีเวลาทำ PBL เลยแล้วก็ทำให้แบบเวลาทำลูกครูใช้เวลา1วันต่อ1ครู1วันต่อ1ครูแต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็ทำลูกครูได้2คนแต่จุดที่เป็นปัญหาคือแสงเงาของตัวการ์ตูนอาจจะทำให้มืดไปหน่อยแล้วก็ต้องมาแก้อีกทีครับก็ความคืบหน้าคือเราไปถ่ายลูกครู16ท่านก็วันที่16ถึง16พฤศจิกาเอามาก็เริ่มทำครูเลยก็คือครูจันนะครับแล้วก็ทำลูกครูต่อมาคือครูพลอยต่อมาก็ครูการครูจันครูไอรีนแล้วก็ครูนิงแล้วก็ครูจูนฮะต่อมาก็ครูนัทก็ทำต่อแล้วก็ครูปาล์มครูครีมแล้วก็ครูมุกมิกครูลูกน้ำแล้วก็ครูปลาออกมาก็เหลือครู4คนก็ครูหนิงครูแก๊ปครูปุ๋ยแล้วก็ครูอุ้มฮะเมื่อทำรูปครู16ท่านเสร็จเนี่ยแล้วก็มาจัดลูกเล่มวางแต่ละรูปรูปหนึ่งก็จะเป็นรูปครูที่ถ่ายแล้วก็รูปครูที่เป็นคอมพิวเตอร์แอนิเมชันพอรวมกันฮะข้อความรู้สึกคือตื่นเต้นที่ได้ทำเพราะมันไม่เคยทำมาก่อนครั้งนี้ในชีวิตก็ได้ทำสักทีแล้วก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ก็มีความสุขที่ได้ทำฮะก็ผลงานชิ้นนี้ก็สำเร็จเราทำเป็นโฟโต้บุ๊กก็จะเป็นแบบนี้พวกเราพอใจกับผลงานที่สำเร็จเป็นโฟโต้บุ๊กที่สวยแล้วก็ไม่เคยทำมาก่อนครั้งหนึ่งฮะก็งดงามหากได้ทำงานนี้ใหม่อีกครั้งจะปรับปรุงเรื่องการถ่ายรูปครูกศพ.และการลงสีภาพและเงาของรูปการ์ตูนที่เข้มเกินไปครับสิ่งที่อยากทำต่อไปนี้คือตัดต่อวิดีโอและทำการ์ตูนเมชั่นครับก็พวกเราขอขอบคุณครูวิที่ให้คำแนะนำกับเราครับ
ก็อาจจะพลาดเรื่องแสงเงาตัวการ์ตูนก็ครูวิก็ให้คำแนะนำไปกลับไปแก้ปรับปรุงก็ขอบคุณแล้วขอบคุณคุณแม่ติดด้วยที่ทำโฟโต้บุ๊กให้เราเอามา300ก็ขอบคุณที่ทำให้แล้วก็คุณพ่อผมที่ช่วยสอนทำอีลาเพราะผมอาจจะลืมขั้นตอนหลายๆอย่างครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ